สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูที่ธีรัตน์อิทธวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและวันนี้นะคะครูหนูไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะยังมีคุณครูอีกหนึ่งท่านค่ะไปพบกับคุณครูได้เลยค่ะค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูชื่อคุณครูวรพันธ์เสียรุณค่ะหรือเรียกว่าคุณครูอายก็ได้ค่ะค่ะคุณครูหนูคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรกันคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนนะคะจะต้องบอกความหมายของประเภทของทรัพยากรได้ค่ะบอกประเภทของทรัพยากรได้ค่ะจำแนกประเภทของทรัพยากรได้ค่ะและเห็นความสำคัญของทรัพยากรในชีวิตประจำวันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนรู้นั้นคุณครูมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนก็ต้องบอกได้ว่าในภาพนั้นนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพในห้องเรียนค่ะนักเรียนปลายทางเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนตอบได้ทีละคนเลยค่ะและครูอายล่ะคะเห็นอะไรในภาพนี้คะค่ะจากที่คุณครูอายมองภาพในห้องเรียนภาพนี้นะคะคุณครูอายเห็นเก้าอี้ค่ะโต๊ะค่ะกระดานค่ะโทรทัศน์ค่ะไฟค่ะคุณครูหนูค่ะขอบคุณค่ะครูอายแล้วนักเรียนเห็นเหมือนครูอายไหมคะค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพนอกห้องเรียนค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่านักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างค่ะนักเรียนสามารถยกมือตอบได้ทีละคนเลยค่ะและครูอายล่ะคะเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างค่ะภาพนอกห้องเรียนภาพนี้นะคะคุณครูอายมองเห็นถนนค่ะเสาไฟค่ะท้องฟ้าภูเขาแม่น้ำค่ะแล้วก็นั่นเองค่ะคุณครูหนูขอบคุณค่ะครูอายนักเรียนเห็นเหมือนคุณครูอายหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามนะคะมาให้นักเรียนได้ตอบนะคะนักเรียนคิดว่าจากภาพดังกล่าวสิ่งใดคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งใดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะคุณครูหนูเดี๋ยวคุณครูอายจะช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกับเด็กที่อยู่ปลายทางกันเลยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางมาช่วยกันวิเคราะห์ในห้องเรียนภาพในห้องเรียนภาพนี้นะคะว่าภาพในห้องเรียนภาพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะคุณครูอายนะคะคิดว่าภาพในห้องเรียนภาพนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะคุณครูหนูใช่ค่ะนี่นะคะคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพนอกห้องเรียนค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางมาช่วยกันวิเคราะห์พร้อมๆกับคุณครูอายเลยนะคะว่าภาพนี้นะคะมีภาพที่เป็นภาพที่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างมาช่วยกันวิเคราะห์กันเลยค่ะค่ะนักเรียนเริ่มวิเคราะห์แล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะนักเรียนน่าจะเห็นเหมือนคุณครูอายนะคะเริ่มจากเสาไฟค่ะเสาไฟที่อยู่ด้านถนนนะคะจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถนนค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะตรงนี้นะคะเป็นสีขาวก็คือขอบถนนนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะรถค่ะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะมองขึ้นมานะคะก็คือท้องฟ้านั่นเองค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะด้านนี้นะคะเป็นภูเขานักเรียนอาจจะมองเห็นเหมือนครูอายนะคะเป็นภูเขาภูเขานะคะคุณครูอายคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะด้านนี้นะคะน้ําค่ะเป็นแม่น้ําหรือเป็นทะเลนักเรียนอาจจะมองเป็นได้เป็น2อย่างนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและสุดท้ายที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะเป็นต้นไม้ค่ะแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวิเคราะห์เหมือนคุณครูอายหรือเปล่าคะหากวิเคราะห์ได้เหมือนคุณครูอายนักเรียนตอบถูกค่ะ
ขอบคุณค่ะครูอายนะคะทั้งหมดที่ครูอายอธิบายมานี้นะคะเขาเรียกว่าทรัพยากรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความหมายของทรัพยากรกันนะคะทรัพยากรนะคะหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะคือทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาตินะคะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและมนุษย์เนี่ยก็นำมาใช้ประโยชน์ค่ะอย่างเช่นดินน้ำอากาศทะเลภูเขาน้ำตกเหล็กทองแดงน้ำมันถ่านหินแร่และป่าไม้ค่ะค่ะเรามาดูทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ยานพาหนะและอาคารสถานที่ค่ะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนได้ตอบกันนะคะคำถามแรกค่ะโรงเรียนของเราเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะโรงเรียนของเราเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะคุณครูไปทางสามารถให้นักเรียนยกมือขึ้นตอบได้ทีละคนเลยค่ะแล้วครูอายล่ะคะคิดว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะค่ะสำหรับตัวคุณครูอายที่คุณครูอายคิดนะคะคุณครูอายคิดว่าโรงเรียนของเรานะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแล้วนักเรียนตอบเหมือนคุณครูอายไหมคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเรานั้นเกิดขึ้นโรงเรียนของเรานั้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นค่ะคำถามที่สองค่ะโรงเรียนของเราอยู่ใกล้กับทะเลนะคะทะเลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะโรงเรียนของเราอยู่ใกล้ทะเลทะเลของเราเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะคุณครูไปทางสามารถให้นักเรียนยกมือขึ้นตอบได้ทีละคนเลยค่ะและครูอายล่ะคะคิดว่าโรงเรียนของเราอยู่ใกล้กับทะเลเนี่ยทะเลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะค่ะคุณครูอายคิดว่าทะเลนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะนักเรียนไปทางตอบเหมือนครูอายหรือเปล่าคะถ้าตอบเหมือนครูอายนะคะถูกต้องค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูไอจะมีกิจกรรมนะคะเป็นเกมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองตอบคำถามดูค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูไอจะอธิบายให้ฟังนะคะค่ะก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะคะที่คุณครูขอชี้แจงนะคะคุณครูมีภาพและให้นักเรียนได้เลือกตอบนะคะโดยคำตอบนะคะก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะมีด้วยกัน11ภาพด้วยกันนะคะเกมนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูภาพแล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนเนี่ยยกมือนะคะเลือกตอบได้เลยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมนี้เลยค่ะภาพแรกค่ะภาพป่าไม้ค่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบได้เลยค่ะนักเรียนคนใดเลือกตอบทรัพยากรธรรมชาติยกมือได้เลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคนใดเลือกทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแล้วคุณครูหนูล่ะคะคิดว่าคำตอบไหนน่าจะถูกคะครูหนูคิดว่าน่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติค่ะค่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนไปทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยค่ะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้พร้อมแล้วเรามาเลือกกันเลยนะคะนักเรียนคนใดเลือกทรัพยากรธรรมชาติยกมือได้เลยค่ะต่อไปค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะอ
ภูเขาภาพนี้เป็นภาพภูเขาครูหนูเลือกภาพเลือกทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคะถ้าเป็นครูหนูนะคะครูหนูจะเลือกทรัพยากรธรรมชาติค่ะเรามาดูกันสิว่านักเรียนปลายทางนะคะมีความคิดเห็นเดียวกับคุณครูหนูหรือเปล่าแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพบ้านค่ะนักเรียนเลือกเลยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะยกมือได้เลยนะคะคุณครูหนูล่ะคะครูหนูคิดว่าบ้านน่าจะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถูกต้องไหมคะครูอ้ายอ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะถูกต้องค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะบ้านต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปคือสะพานนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูกันซิว่านักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะยกมือได้เลยค่ะค่ะคุณครูหนูล่ะคะครูหนูคิดว่าน่าจะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะค่ะเด็กๆมีอยู่ในใจกันแล้วนะคะหรือว่ายกมือกันแล้วนะคะมาดูกันซิว่าตัวเลือกไหนจะถูกต้องสะพานค่ะสะพานก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะทะเลค่ะนักเรียนเลือกทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคะยกมือหรือเก็บไว้ในใจก็ได้นะคะคุณครูหนูนะคะครูหนูคิดว่าทะเลน่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติค่ะเรามาดูกันสิว่าทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าถูกต้องค่ะคุณครูหนูเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบถูกเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าต่อไปค่ะเป็นภาพโรงเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเลือกได้เลยค่ะมาดูคุณครูหนูซิว่าคุณครูหนูเนี่ยจะเลือกอะไรคุณครูหนูเลือกอะไรคะโรงเรียนนะคะน่าจะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถูกต้องไหมคะครูอ้ายถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรามาดูกันค่ะเฉลยเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อไปเลยค่ะแม่น้ำค่ะเลือกเลยค่ะทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะยกมือตอบได้เลยนะคะเรามาดูคุณครูหนูนะคะว่าจะเลือกอะไรคุณครูหนูเลือกอะไรคะครูหนูคิดว่าแม่น้ำน่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติค่ะครูอายค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะค่ะถูกต้องค่ะทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
ภาพนี้เป็นถ้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูกันซิว่าถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะยกมือหรือเก็บไว้ในใจพร้อมแล้วมาเฉลยพร้อมคุณครูนะคะเรามาดูกันซิว่าคุณครูหนูเนี่ยจะมีความคิดเห็นเหมือนนักเรียนหรือเปล่าคุณครูหนูล่ะคะถ้ำล่ะคะถ้ำน่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะครูอายเป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนที่คุณครูหนูพูดหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนคนไหนที่มีความคิดเห็นว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนตอบถูกค่ะต่อไปค่ะตึกค่ะนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าตึกลองคิดให้ดีๆนะคะว่าตึกเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นลองเลือกตอบกันค่ะเดี๋ยวคุณครูอายลองถามคุณครูหนูบ้างว่าคุณครูหนูจะเลือกข้อไหนคุณครูหนูเลือกข้อไหนคะครูหนูเลือกทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะครูอายดูซิว่าในใครเนี่ยที่มีตัวเลือกเดียวกับคุณครูหนูลุ้นนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะตึกนะคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะภาพนี้ก็คือโต๊ะนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนลองดูซิว่าโต๊ะเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเรามาดูคุณครูหนูว่าคุณครูหนูมีความคิดเหมือนเราหรือเปล่าคุณครูหนูคิดว่าโต๊ะเนี่ยที่ตั้งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเป็นทรัพยากรแบบไหนคะครูหนูคิดว่าน่าจะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะใช่ไหมคะครูอายเรามาดูเด็กๆดิคะว่าคิดเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าถ้าคิดเหมือนคุณครูหนูจะถูกหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะและภาพสุดท้ายค่ะมาดูซิว่าเก้าอี้นะคะเป็นตัวเลือกใดระหว่างทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่นั่นเองเด็กๆนักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราไปดูคุณครูหนูว่าคุณครูหนูมีความคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะคุณครูหนูคะเก้าอี้น่าจะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะครูอายลองดูนะคะว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูหนูบอกว่าคือเก้าอี้ภาพนี้เก้าอี้คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าเฉลยเลยค่ะข้อสุดท้ายถูกต้องค่ะคุณครูหนูผ่านไปแล้ว11ภาคนะคะที่นักเรียนได้เล่นเกมเลือกตอบคำถามระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนคนไหนที่ตอบครบถูกต้องทั้ง11ข้อถือว่าเก่งมากเลยค่ะคุณครูหนูขอตบมือให้เด็กๆทั้งที่ถูกต้องค่ะเก่งค่ะนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเล่นเกมกับคุณครูอายไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปเกมนี้ให้นักเรียนฟังนะคะสิ่งใดนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะมีป่าไม้ค่ะทะเลค่ะภูเขาค่ะถ้ำแม่น้ำค่ะและต่อไปนะคะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะมี
ตึกค่ะเก้าอี้ค่ะโต๊ะค่ะสะพานโรงเรียนและบ้านค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะและคุณครูอายนะคะจะอธิบายให้ฟังค่ะค่ะเรามาดูนะคะขั้นปฏิบัตินะคะในวันนี้สำหรับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายและประเภทของทรัพยากรกันแล้วนะคะขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะสรุปองค์ความรู้และเขียนออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดนั่นเองค่ะเขียนลงในกระดาษชาร์ตโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะความหมายของทรัพยากรประเภทของทรัพยากรและประโยชน์ของทรัพยากรค่ะค่ะคุณครูก็จะมีคำชี้แจงนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะ1นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4คนค่ะร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่1ค่ะ2นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิดเรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรลงในกระดาษชาร์ตค่ะ3ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน2กลุ่มหน้าชั้นเรียนค่ะคำชี้แจงกิจกรรมครูปลายทางนะคะ1ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4คนค่ะนักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้นะคะจากใบความรู้ที่1เรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรค่ะ2ให้นักเรียนร่วมกันทำแผนผังความคิดลงในกระดาษชาร์ตค่ะ3ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน2กลุ่มหน้าชั้นเรียนค่ะและ4ค่ะครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะแผนผังความคิดมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องวาดแผนผังเป็นรูปก้อนเมฆนักเรียนอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นภาพแบบอื่นก็ได้นะคะโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนเขียนหัวข้อว่าทรัพยากรความหมายของทรัพยากรประเภทของทรัพยากรและประโยชน์ของทรัพยากรค่ะเดี๋ยวคุณครูมีผลงานนะคะของนักเรียนต้นทางนะคะมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะเรามาชมกันซิว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางเป็นมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไรนะคะนี่คือผลงานนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะคุณครูหนูล่ะคะพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นจะไปทำกิจกรรมนั้นนะคะคุณครูอายนะคะจะมีใบความรู้นะคะซึ่งให้คุณครูปลายทางเนี่ยแจกใบความรู้ให้กับเด็กๆด้วยและให้เด็กๆเนี่ยศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูอายเลยนะคะพร้อมหรือยังคะค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนถือใบความรู้กันอยู่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูอายกันเลยนะคะใบความรู้ที่1นะคะเรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรนั่นเองค่ะทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เช่นดินน้ำอากาศทะเลภูเขาน้ำตกเหล็กทองแดงน้ำมันถ่านหินแร่และป่าไม้ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ยานพาหนะและอาคารสถานที่ค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูอายแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มทำกิจกรรมแผนผังความคิดได้เลยค่ะคุณครูหนูให้เวลานักเรียนทำแผนผังความคิดกี่นาทีดีคะคุณครูให้นักเรียนนะคะมีเวลาทำแผนผังความคิดนะคะเวลา15นาทีค่ะและเมื่อทำแผนผังความคิดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ทำแผนผังความคิดกันแล้วนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะสุ่มนักเรียน2กลุ่มด้วยกันนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเมื่อนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแผนผังที่คุณครูอายให้ดูเป็นแบบอย่างเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทรัพยากรนะคะที่คุณครูอายให้ไปจะมีความหมายของทรัพยากรเรามาดูความหมายของทรัพยากรเป็นอย่างไรค่ะความหมายของทรัพยากรนะคะทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะต่อไปค่ะประเภทของทรัพยากรค่ะทรัพยากรแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของทรัพยากรค่ะ 1. ดินมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์และพืชเพราะเป็นแหล่งเพาะปลูก 2. น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร 3. อากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งหากไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้และ 4. ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆที่คุณครูอายเฉลยไปแล้วของนักเรียนเป็นเหมือนที่คุณครูอายเฉลยหรือเปล่าหากมีเนื้อหาคล้ายกันนะคะก็คือถูกต้องนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนด้วยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเขียนแผนผังความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนตรวจสอบแผนผังความคิดนะคะตามเฉลยนะคะแผนผังความคิดที่คุณครูอายให้ดูนะคะคุณครูอายให้เวลา3นาทีนะคะในการตรวจแผนผังความคิดนี้ค่ะThank you.
ราเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนที่เรียนในวันนี้นะคะทรัพยากรนะคะทรัพยากรนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะประโยชน์ของทรัพยากรค่ะความหมายของทรัพยากรค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของทรัพยากรนั้นนะคะหมายถึงอะไรทรัพยากรนะคะหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะประโยชน์ของทรัพยากรทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมีประโยชน์และให้ความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นดินใช้ในการเพาะปลูกพืชบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นต้นค่ะนี่ก็คือสรุปการสรุปบทเรียนของชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนได้ความรู้หรือเปล่าคะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยได้ความรู้มากแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเราเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความหมายและประเภทของทรัพยากรนั่นเองนะคะหากเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายและประเภทของทรัพยากรนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะรบกวนตอบคำถามให้กับนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้วิชาสังคมศึกษาก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย